ดีเหมือนกันเนาะมันก็เป็นความเคยชินน่ะถูกไหมคะว่าเพราะว่าเราถ่ายเอวีหรือว่าเราร้องเพลงอะไรเงี้ยพอกล้องตัวนี้เข้าตัวนั้นไปเปิดปุ๊บเราต้องแบบปุ๊บปุ๊บตามกล้องให้ทันถูกไหมก็จริงเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสได้ร่วมเล่นซีรีส์กับเมื่อกี้พี่ยองแจที่เล่าให้ฟังอ่ะโอ้ส่วนตัวพี่ค่ะอยากรู้บ้างอ่ะพี่ยังแจรู้สึกพี่ยังแจคือน่ารักมากค่ะคือตอนแรกเนี่ยหนูรู้จักมันถึงว่าหนูไม่รู้ว่าพี่ยังแจรู้จักหนูไหมนะแต่คือหนูรู้อยู่แล้วว่าพี่ยังแจเป็นใครอยู่ก็อตเซเว่นเพราะว่าคือมินนี่ก็สนิทกับแบมแบมด้วยก็คือรู้ว่าเอ้ยก็อตเซเว่นมีใครบ้างแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสสนิทส่วนตัวค่ะทีนี้พอมารู้จักจริงๆก็คือตอนได้มีโอกาสมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็เจอพี่ยองแจตอนแรกคือพี่เขาก็ดูนิ่งๆหนูก็แบบเอ๊ะจะโอ๊ยจะสนิทด้วยได้ไหมเนี่ยแบบว่าเขาก็จะดูแบบดูนิ่งๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอรู้จักจริงๆก็คือว่าพี่ยองแจแบบเป็นคนไนซ์แบบน่ารักมากขี้เล่นแล้วก็เขาเรียกอะไรแบบสบายๆเป็นกันเองมากๆเลยน่ารักมากเขินนี่เขินมันได้เล่นเองแต่พี่ยังใจมีแฟนคลับเยอะนะอย่างเงี้ยโอ้จับพี่ไปเลยอีกหนึ่งแล้วพี่ไปฝากพี่ไปแฟนคลับหนูด้วยนะมินนี่จริแงต่วพะี่ขอพ่วงขอบคุณใช่ได้แล้วหนูบอกให้ค่ะป่ะ